อันเป็นพฤติกรรมที่จะเดินไปตามหลักแห่งธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่สอนให้บุคคลมีความรู้ความตื่นและความเบิกบานหมายความว่ามีความเข้าใจถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและไม่มีความทุกข์โศกเศร้าเสียใจไปกับสิ่งที่เกิดความผิดพลาดหรือประมาทก็จะสามารถที่จะยิ้มรับกับสถานการณ์ต่างๆได้ซึ่งเป็นลักษณะการประพฤติธรรมนั่นเองเพราะบุคคลที่ประพฤติชอบประกอบด้วยความเมตตายึดในพรหมวิหารธรรม4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์ผลดีแก่ผู้ประพฤติธรรมด้วยการถึง11ประการคือ 1. นอนเป็นสุข 2. ตื่นก็เป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายคอยเฝ้ารักษา 7. ไปยาพิษหรือสัตราไม่กล้ำกรายในตัวเขา 8. จิตเป็นสมาธิได้เร็ว9. ผิวพรรณผ่องใส 10. ไม่หลงทำการกิริยาคือไม่หลงตาย 11. เมื่อไม่บรรลุถึงคุณธรรมเบื้องสูงก็จะได้บังเกิดในพรหมโลกอันนี้เป็นอานิสงส์ของการประพฤติธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วคือพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการซึ่งเราทั้งหลายจะต้องนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตก็จะเกิดอานิสงส์ดังที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วดังนั้นความรวมว่าคุณธรรมทั้ง4ประการมีเมตตาเป็นต้นนี้จะต้องประพฤติให้ถูกกับบุคคลถูกกับเหตุการณ์แม้แต่บุคคลผู้เดียวก็ต้องประพฤติให้เหมาะสมให้ถูกกับเรื่องถูกตามที่กล่าวมานั้นก็คือคราวไหนที่เราจะต้องใช้ความเมตตาหรือว่าจะใช้กรุณาหรือเรื่องไหนที่จะต้องใช้เรื่องมุทิตาและครั้งไหนที่จะต้องใช้อุเบกขาเช่นพ่อแม่จะต้องปฏิบัติต่อบุตรธิดาให้เกิดความสมดุลในการระหว่างปฏิบัติธรรมทั้ง4ประการไม่ครบกระบวนการในองค์ธรรมทั้ง4ประการจะก่อให้เกิดโทษคือพ่อแม่แสดงออกใช้เฉพาะเมตตากรุณาและมุทิตาเท่านั้นแต่ขาดประการสุดท้ายก็คืออุเบกขากล่าวคือไม่ฝึกอบรมบุตรให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองไม่เปิดโอกาสให้บุตรธิดาทำอะไรด้วยตนเองบ้างคอยช่วยเหลือกระทำกิจให้ทั้งหมดจึงทำให้บุตรและธิดาไม่รู้จักความรับผิดชอบต่อตนเองซึ่งเป็นการขาดการบูรณาการในการประพฤติปฏิบัติของผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะทำให้บุตรธิดาไม่มีการพัฒนาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมตตาเป็นคุณธรรมที่เป็นหลักสำคัญข้อแรกของพรหมวิหารธรรม4ประการที่จะต้องประพฤติเพิ่มเติมด้วยคุณธรรมข้อว่ากรุณาคือความสงสารและมุทิตาคือการแสดงความยินดีและอุเบกขาความวางใจเป็นกลางในเหตุการณ์หลักพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการจะต้องมีอยู่คู่กับโรคมนุษย์โรคนี้จึงจะมีความสุขความเจริญความร่มเย็นดังนั้นสังคมของมนุษย์ที่มีการแข่งขันกันและเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารยุคของโซเชียลย่อมจะทำให้เกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีและก็จะมีผลเสียถ้าเราใช้ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องเพราะทุกชีวิตสามารถที่จะสร้างคุณค่าสร้างความดีสร้างเป้าหมายในชีวิตให้เกิดแต่ความสุขความเจริญให้แก่ตนเองได้แต่ว่าผู้นั้นจะต้องมีความสามารถและจริงใจ
ในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ตนเองและรวมไปถึงบุคคลล้อมข้างครอบครัวส่งผลไปถึงสังคมและประเทศชาติผู้ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงนั้นดังที่กล่าวมาแล้วจะต้องประพฤติตามหลักธรรมที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วก็คือต้องมีเมตตานะมีเมตตาเป็นเบื้องต้นกรุณามุทิตาและอุเบกขาก็จะตามมาดังนั้นก็จะก่อให้เกิดแต่ประโยชน์แต่ความสุขความบริบูรณ์เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อไปสังคมมนุษย์ที่สังคมมนุษย์พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ในศาสนสุภาษิตที่ว่าโรโกปัตถัมภิกาเมตตาเป็นเบื้องต้นแปลความว่าความมีเมตตาเป็นเครื่องเป็นธรรมค้ำจุนโลกซึ่งพระองค์ได้ทรงได้กล่าวเอาไว้ดังนั้นความมีเมตตาธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อชาวโลกอย่างเช่นไม่กี่วันนี้ที่เราจะได้ข่าวเกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีนะซึ่งมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากนะในนานาประเทศก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งประเทศไทยด้วยได้ส่งเจ้าที่ไปช่วยค้นหาผู้บาดเจ็บที่โดนตึกถล่มทับอันนี้ก็เป็นหลักธรรมนะในภูมิวิหารธรรม4ประการก็คือมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งที่เราถ้าเราไม่ไปช่วยเราก็ไม่ได้เกิดผลกระทบใดแก่เราแต่ว่าเรามีความเมตตาอยากช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนในนาอารยประเทศจะต้องมีนะเมื่อเพื่อนบ้านนะเกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ยากเกิดความเดือดร้อนเราก็ต้องมีความเมตตาไปช่วยเหลือเขาบ้างก็จะทำให้เกิดแต่ความสุขความร่มเย็นเกิดความสรรเสริญชื่นชมยินดีดังนั้นผู้ที่ขาดเมตตาธรรมหรือจิตที่ไม่มีความเมตตาก็จะทำให้เกิดแต่ความวิปโยคนะเกิดความวิตกใครที่มีทำไม่มีความเมตตากรุณาและอุเบกขาก็จะเกิดความเป็นวิโยคในชีวิตนะเมื่อเรามีเมตตาต่อเขาแล้วเขาก็จะต้องมีเมตตากับเรานะถึงว่าเราทำดีกับเขาถึงเราเขาไม่เห็นคุณค่าเราเราก็จงทำดีต่อไปจงได้อย่าท้อแท้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมในข้อนี้หลักธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วย่อมมีผลนำมาสู่ความผาสุกแก่บ้านแก่เมืองทุกวันนี้ที่เกิดการทะเลาะกันเพราะคนเราไม่มีความเมตตาต่อกันเอาแต่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะอยากเป็นใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นทำให้เกิดไม่เกิดความสงบสุขในบ้านในเมืองของเราดังนั้นทำข้อนี้ที่ธรรมภาพได้นำมาแสดงในวันนี้ก็อยากให้พวกเราท่านสาธุชนทั้งหลายได้คิดวิเคราะห์และนำไปประพฤติปฏิบัติก็เชื่อว่าสิ่งดีๆก็จะตามมาแล้วก็นำไปสู่บุคคลในครอบครัวเราด้วยรวมความแล้วในวันนี้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักภูมิวิหารธรรมก็ย่อมก่อให้เกิดความสุขความร่มเย็นแม้แต่จะสละโลกนี้ไปแล้ว
ก็ไม่ไปสู่ทุกขติก็คือไม่ตกนรกอย่างเบื้องต้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมในเบื้องแรกเราจะต้องได้ขึ้นสวรรค์ไม่ไปสู่ทุกขติสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเบื้องต้นว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริงเป็นต้นซึ่งแปลความได้ว่าธรรมแปรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อันนี้บินเบื้องต้นอานิสงส์ในการปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมก็ย่อมไม่ไปสู่สุคติที่ได้กล่าวมาแล้วดังนั้นในการดำเนินชีวิตใครที่อยากไปถึงสุคติก็คือได้ขึ้นสวรรค์ก็จะจงนำธรรมที่อาตมาภาพได้แสดงได้กล่าวมาในวันนี้ไปพฤติปฏิบัติก็เชื่อว่าท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะเกิดความสุขความเจริญเป็นเบื้องต้นต่อไปในการเดินนำชีวิตในเทศนาปริโยสานีและในที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่ต้นจงมารวบรวมเป็นดาบะเป็นเดชะเป็นภวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ท่านสาธุชนทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัทวันตรายใดๆและจงเป็นผู้เจริญด้วยจตุรพิษทั้งพอชัยทั้ง4ประการคือมีอายุวรรณะสุขะภระปฏิภาณธนสารสมบัติคิดถึงสิ่งหนึ่งประการใด